ครับเพื่อนๆชาวนิวคลาสซี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับรถ Mazda 2รุ่น 1.34 นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น MY22 นะครับเป็นตัวใหม่นะครับราคาจะอยู่ที่ 599,000 บาทนะครับแคมเปญเงินออกรถเพียง 19,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเพียง 8,544 บาทใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะแนะนำไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนล้อแม็กนะครับจะเป็นขอบ15นิ้วนะครับจะเป็นรมดำนะครับจะอ่อนกว่าตัวรุ่น SL นิดหน่อยนะครับรุ่น SL จะเข้มกว่านะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหลังของตัวรุ่น C นะครับรุ่น C เนี่ยจะเพิ่มกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับส่วนตัวเก็บสัมภาระนะครับค่อนข้างที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัว Mazda 2 ตัวนี้จะใช้เป็นชุดซ่อมยางแทนนะครับตัวนี้จะใช้งานง่ายกว่าตัวที่เป็นยางอะไหล่นะครับเวลาเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยซ่อมค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับทำได้หมดตัวนี้จะเป็นแผ่นกั้นสัมภาระนะครับอันนี้สามารถถอดได้นะครับถ้าเราจะใส่พวกของที่อย่างเช่นกระเป๋าเดินทางหรือว่าต้นไม้หรือว่าของที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวท้ายจะสามารถถอดออกได้นะครับเบาะก็สามารถพับได้40 60นะครับเราสามารถพับในส่วนของ40ได้นะครับในส่วนของที่เหลือเราสามารถนั่งได้ปกตินะครับยังมีพื้นที่ให้นั่งนะครับส่วนตัวด้านท้ายนะครับค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับภายในกว้างนะครับหัวไม่ติดนะครับคนสูง180ก็นั่งได้นะครับภายในก็ค่อนข้างที่จะเบาะนั่งไกลๆแล้วไม่เมื่อยนะครับตัว5ประตูเนี่ยจะไม่ใช่ฉากฟินนะครับตัวนี้รุ่น4จะเป็นเสาอากาศแบบแท่งครับตัวนี้เบาะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสลับดำนะครับเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ระบบบลูทูธอะไรก็มีค่อนข้างครบนะครับมัลติฟังก์ชันครบหมดนะครับค่อนข้างคุ้มราคานะครับสำหรับรุ่นตัว C รุ่น MY22 นะครับเรามาดูในส่วนของหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับตัวนี้จะเป็นแบบเสียบสายนะครับในรุ่น C จะเป็นแบบเสียบสายครับปุ่ม Center Commander นะครับสามารถควบคุมจอ MZD Connect ได้นะครับโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับตัวไฟหน้าจะเป็นแบบออโต้ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบออโต้แล้วนะครับสำหรับในรุ่น C iStop เราก็มีนะครับระบบ Touch and Control เราก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัว GBC Plus ด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับจะเป็นเฉพาะคนขับเครื่องยนต์ 1.3 ลิตรนะครับ4สูบนะครับ16วาล์วหัวฉีดแบบ Direct Injection นะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ทำได้จริงนะครับประหยัดน้ำมันเกียร์แบบอัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับพร้อมเมนูโหมดนะครับสำหรับในรถ Mazda 2 Sky Active รุ่นนี้นะครับส่วนในสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะจะเป็นตัวไฟหน้าแบบ LED นะครับพร้อม Daytime Running นะครับตัวนี้จะมีให้ด้วยนะครับไฟค่อนข้างสว่างนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ Inbox มาถามผมส่วนตัวได้นะครับผมรับทุกอาชีพนะครับค้าขายอาชีพอิสระทุกอย่างนะครับเด็กจบใหม่ผมก็ดูให้พิเศษนะครับยังไงก็ฝากติดตามและฝากตอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ